ประเทศไทยก้าวไกลยังมั่นคงได้นักการเมืองซื่อตรงอยู่ที่ปลายปากกาประชาชนต้องไปเข้าคูหาเลือกคนดีเข้าสภาเพื่อพัฒนาชาติไทยนับถึงวันเลือกตั้งครานี้อายุ18ปีเตรียมตัวให้ดีก่อนใครพลเมืองถือสัญชาติไทยระบอบประชาธิปไตยต้องไปเลือกตั้งพี่น้องออกกันมาเร็วไว 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นช่วงเวลานี้เป็นของปวงชนชาวไทยมา1คน1เสียงมีค่าเท่ากันมาช่วยกันคัดสรรคนเก่งคนดีเป็นประชาชนอย่างสมศักดิ์ศรีใช้สิทธิเรามีด้วยความโปร่งใสจดจำกันละไว้ให้ขึ้นพกบัตรประชา